ถ้าเราจะเปิดร้านเนี่ยเราจะทำไงวะให้ปลามันเนื้อสมูทไอไข่มันเนี่ยให้มันลายพร้อมกันเนี่ยมันทำยากนะสำคัญคือความสดเนี่ยสำคัญมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กันกับเราสองคนนะคะในรายการตัวเองเขาหิวนะคะวันนี้อยู่บนที่ไอ้หน้าหนวดนะคะวันนี้นะคะเราสั่งมา2อย่างด้วยกันนะก็คือปลาหมึกซาชิมิแล้วก็ปลานะคะซาชิมินะคะซึ่งมีปลาอะไรเดี๋ยวเราต้องไปถามนะคะพี่กันแล้วกันเพราะว่าเป็นปลาไทยนะพี่เขาตกเองเขาเคลมว่าสดมากมาดูตัวอย่างของเราก็คือจะมีปลาดิบรวม1จานนะมีปลาโอปลาสาแล้วก็ปลาชะกำแล้วก็จะมีเอ็นหอยกาบใช่แล้วก็จะเป็นปลาโอเบิร์น599ครับ599ไม่ได้จานเดียวนะครับ599ได้ทั้งตัวนะแล้วก็เรามีปลาหมึกก็คือจะมีเป็นซาชิมิ1จานอาบุริอีก1จานแล้วก็ตอนนี้จะมีแถมก็คือทอดกระเทียมก็คือได้ทั้งเซตเหมือนกัน599บาทเสร็จแล้วเรามีปลาหมูสีเนี่ยเป็นปลาหมูสีปลาหมูสียกให้ทั้งตัวเลยคือให้2เมนูเลยเป็นคอมโบดิบกับอาบุริยกเซตเหมือนกัน399บาทครับคืออย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ก็คือไม่ได้บอกให้เชื่อแต่อยากให้ลองเปิดใจดูปลาทะเลไทยกินได้นะครับแล้วเปิดใจในราคาที่แบบจับต้องได้อะมา4คนหารกันคุณได้กินของที่ดีมากเป็นปลาไทยเด้อน้ำนี่นะคะเขากินแบบซีฟู้ดโอเคสดมากนี่ปลาไทยนะทุกคนเด็ดป่ะชอบแบบนี้เทคเจอร์เขาจะหนึบหนึบหน่อยอ่ะโอเคจ้ะพี่ถามมาแล้วว่าพี่ทำไปพอได้ไหมไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆเลยอันนี้ก็อร่อยน่ะพี่เบนไม่เบียร์ป่ะครับเฮ้ยสามอันอ่ะปลาทั้งหมดอ่ะสามชนิดใช่ไหมเที่ยวไม่เหมือนกันเลยคือปลาโออ่ะคือทุกคนต้องเคยกินแล้วปลาโอเขาจะแบบไม่มีเอ็นอ่ะมันกินแล้วแบบมันกินง่ายมีมันคล้ายทูน่าส่วนปลาสักเหลืองมันจะมีความกรุบกรุบกรุบเด้งๆหน่อยไม่ทุกอย่างมันไม่เหม็นเลยแต่อันนี้ปลาเนี้ยปลาแชกรัมโคตรอร่อยปลาไทยหมดเลยครับอันนี้อร่อยมากอันนี้คือแบบ the best the best เลยเดี๋ยวเราลองกินซีฟู้ดนะคะมากเลยอ่ะใช่เดี๋ยวมีพระเอกซีฟู้ดครับผมเป็นปลาหมึกอาบูรีนะครับไข่ตัวนี้ชิ้นส่วนชิ้นเนี้ยตัวบอสเลยอันนี้เซ็ตหนึ่งกินเปล่าๆเลยแต่ปลายเซ็ตเนี่ยนะปลารวมใช่เซ็ตใหญ่นะกูไม่ไหวแล้วอ่ะกูขอชิ้นเด้งตู้ลิ้นเอ็นโอเคอันนี้นะหอมมากอันใหญ่หวานหนุบหนับก็ดีดนิ้วเหมือนฉันเลยนะอันนี้มันเบิร์นแล้วมันหอมมากจานนี้นะคะเป็นปลาหมึกซาซิมินะใหญ่มากทุกคนปลาหมึกซาซิมิเนี่ยหนึบหอมหวานหวานมากอ่ะอันเนี้ยเด็ดอ่ะนะคะสำหรับวันนี้นะขออนุญาตลากันไปนะคะด้วยหลักฐานอย่างนี้ละกันเนาะอร่อยแม่อร่อยดูอร่อยมากนะคะฝากร้านด้วยนะคะไอ้หน้าหนวดนะคะอยากให้ทุกคนลองมานะคะทักไปในเพจนะคะไอ้หน้าหนวดนะคะแล้วก็ติดต่อพี่เบนพี่ตุ้ยเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับสถานที่นะให้หนูมาถ่ายนะวันนี้สำหรับ EP หน้าเราจะพาไปไหนต่อนะคะติดตามกับตัวเองเขาหิวด้วยนะคะวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ